สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนสุดอึ้งซื้อไก่ร้านดังกินเข้าไปแล้วถึงรู้ว่าไม่ใช่ไก่แต่ได้ทิชชู่ทอดซอสคาราเมลกำลังเป็นไวรัลในโลกโซเชียลตอนนี้เมื่อมีสาวรายหนึ่งออกมาโพสต์คลิปวิดีโอผ่านบัญชี TikTok ยอดรับชมกว่า 1.6 ล้านครั้งเผยประสบการณ์อวสานมื้ออาหารสั่งไก่ทอดแต่ได้ทิชชู่ทอดซอสคาราเมลโดยเจ้าตัวได้โพสต์คลิปพร้อมเขียนแคปชั่นว่ากินเข้าไปแล้วถึงรู้ว่าไม่ใช่ไก่แต่เป็นทิชชู่งงไปหมดแกะดูแล้วช็อกทิชชู่ทอดซอสคาราเมลไหมล่ะไก่ร้านดังเจ้าปัญหาจริงๆโดยในคลิปวิดีโอเจ้าของคลิปได้ค่อยๆโชว์ฉีกไก่ทอดให้ดูลักษณะภายนอกเหมือนไก่ทอดซอสปกติทั่วไปแต่เมื่อฉีกดูเนื้อด้านในกลับมีลักษณะคล้ายทิชชู่เป็นแผ่นโดยเจ้าของคลิปวิดีโอได้ยืนยันว่าเป็นทิชชู่จริงๆทำเอาชาวเน็ตถึงกับตกใจไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจริงทำร้านไก่ทอดยังเป็นร้านชื่อดังควรมีการรับผิดชอบต่อลูกค้ามากกว่านี้ถึงกับคอมเมนต์บอกว่านึกว่ามีแต่ในละครคุณธรรมโดยต่อมาสาวคนดังกล่าวก็ได้ออกมาแจ้งเพิ่มเติมว่าได้ติดต่อไปทางเพจร้านอาหารดังกล่าวแล้วทางร้านได้ทำการรับผิดชอบโดยการคืนเงินค่าอาหารตามจำนวนที่สั่งหรือหากต้องการอาหารจากทางร้านเพิ่มก็ได้แต่สาวเจ้าของคลิปวิดีโอถึงกับบอกว่าหลอนแล้วค่ะไม่กล้ากินด้านคอมเมนต์ส่วนใหญ่ไปในทางเดียวกันคือให้กำลังใจสาวคนดังกล่าวและสนับสนุนให้ฟ้องร้องร้านอาหารดังเพื่อให้ออกมาแสดงความรับผิดชอบมากกว่านี้อาทิเช่นไปให้สุดครับต้องแจ้งเอาผิดอีกท่านบอกว่าอวสานอาหารเย็นอีกท่านบอกว่าไก่เจหรออีกท่านบอกว่าไก่ทอดคุณธรรมอีกท่านบอกว่าน่ากลัวมากเป็นต้นท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ